วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับถ้าเจอกันนั่นแปลว่านี่คือวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีไทย PBS นะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะฮะชมได้ฟังได้แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับทาง LINE แอดของไทย PBS โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการเมืองกำลังดุเดือดโค้งสุดท้ายนะฮะส่งความคิดเห็นมาได้นะฮะทันทีนะฮะวันนี้3คนข่าวนะครับพบกันเช่นเคยผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับสวัสดีคุณชัยครับอ๋อวันนี้วันที่6แล้วใช่ไหมเหลือ9วันเองนะ8วัน9วันเราเนี่ยคน3คนเนี่ยคนที่ต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเลือกใครเนี่ยคือคุณวีระเพราะว่าแกจะลงมติล่วงหน้าผมจะไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ผมจะเป็นคนประมาณ1 ใน 2 ล้าน 1 แสนคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตนะฮะแต่ตอนนับนี่เขาไม่บอกใช่ไหมว่ากลุ่มนี้ออกเสียงล่วงหน้าไม่นะไม่ครับเขาจะใส่ในกล่องในแต่ละเขตเลือกตั้งแล้วเขาก็จะกลับไปรวมตอนที่จะนับคะแนนในวันจะนับพร้อมกันในคืนวันที่14เมื่อปิดหีบแล้วก็อีกกล่องนึงก็จะเป็นเลือกพรรคใช่ทุกอันก็จะไปแต่ละที่ก็จะเป็นแบบนี้คุณเปลี่ยนใจไม่ได้เลยนะถ้าวันพรุ่งนี้คุณลงมติอย่างไรหลังจากนั้นคุณปิดหูปิดตาไม่ฟังเลยนะไม่ฟังไม่ฟังข้อมูลมาใหม่คุณจะโอ้ผมไม่น่าลงให้พรรคนี้ผมควรจะลงให้พรรคนั้นไม่เลยผมระวังนะผมใช้หลักง่ายๆคุณทิชัยเวลาไปลงอ่ะคือตอนเช้าไปผมออกจากบ้านแล้วผมคิดว่าเบอร์อะไรผมก็ลงเบอร์อันแน่คุณก็ไปถามถ้าเกิดว่าเป็นวันอาทิตย์ที่7ก็อยากอารมณ์นึงถ้าเป็นวันที่14ก็อีกอารมณ์นึงผมไม่มีตัดสินใจล่วงหน้าเอ้ยคุณเป็นคนยังไงเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ไม่ตัดสินใจล่วงหน้าเอ้ยไม่ได้สิจริงๆหมายว่าไม่ตัดสินใจหน้ากูหานี่เหรอใช่ส่วนใหญ่ผมก็ดูคือแล้วแต่ลมอ่ะแล้วแต่เฮ้ยจริงๆบางทีมันต้องนั่งคิดอ่ะก็มีคนบอกต้องเลือกแบบยุทธศาสตร์เอ้ยใช่มั้ยยุทธศาสตร์เลยชีวิตคุณไม่รู้แต่ผมไม่เคยเลือกแบบนั้นไอ้นั่นเขาบอกผมไม่เคยเลยคุณต้องเลือกแบบยุทธวิธีภาษาอังกฤษเขาบอก strategic ยุทธศาสตร์แล้วก็มี tactical คือยุทธวิธีถ้าเป็นระบบนิวเคลียร์นี่มีความแตกต่างมากใช่คือถ้าเป็นระบบนิวเคลียร์ tactical เนี่ยวงจำกัดโอเคฮะเป็นปืนแบกจำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่ยิงปั๊บเนี่ยโดนเฉพาะคุณแต่ถ้าเป็นแบบยุทธศาสตร์นะนิวเคลียร์ยุทธศาสตร์นี่พังพินาศราบคาบครั้งนี้สงสัยนิวเคลียร์แบบยุทธศาสตร์ดูจากโพลดูจากกระแสตอนนี้นะทุกพรรคปั่นป่วนไปหมดเลยครับไอ้พรรคที่โผล่มาดีเนี่ยก็กลัวว่าจะไม่ได้ตามนั้นไอ้พรรคที่ออกมาโผล่ไม่ดีเนี่ยก็บอกเฮ้ยจะปรับแผนยังไงพรรคที่ดีที่สุดก็ต้องปรับแผนเพราะว่ากลัวจะแย่งกันกลัวจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งกลัวจะไม่ได้เป็นพรรคฟอร์มรัฐบาลฉะนั้นยุ่งเหยิงไปหมดเลยแต่เขาจะหยุดให้ทำโผล่ตั้งแต่วันไหนตั้งแต่วันเผยแพร่ตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่วันอาทิตย์เนี้ยวันที่7อาทิตย์วันที่14ไม่ให้เผยแพร่แต่ทำได้ทำได้นะทำได้แต่ให้เผยแพร่หลังปิดหีบเลือกตั้ง17 นาฬิกาวันอาทิตย์ที่14พฤษภาแล้วคุณจะทำทำไมถ้าคุณไม่เผยแพร่เขาก็ทำไว้เผื่อไงเวลากว่าจะรู้ผลเลือกตั้งคุณสุวิชัยจะต้องไปนั่งหาวเรอหน้าทีวีประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะไม่หาวเรอโอ๊ยระดับเต็มที่ตอนนั้นมันไม่มีคะแนนนะครับมีก็นี่ไงผมเก็บโพมันถึงช่วยไงแต่มันจะมีโพภายในใช่ไหมฮะโพทำแล้วปล่อยเรื่องนี้แน่นอนนี่นิดาโพก็บอกผมเลยนะว่าอาจารย์สุวิชาเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้น5 โมงเย็นเป้งนะเขาประกาศเลยเขาจะประกาศกทม.เขาบอกเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถพยากรณ์กทม.ได้แม่นยำแล้วครั้งนี้เนี่ยจำไว้เลยมันจะมีซึนามิซึนามิไม่ใช่แลนสไลด์ไม่เป็นไปตามคาดคือแลนสไลด์เนี่ยมันเป็นดินถล่มใช่ไหมมันก็ต้องทั้งแถบเลยใช่ไหมซึนามิเนี่ยมันเป็นจุดๆมันจะราบพนาศูนย์เป็นจุดๆจำไว้เลยนะกทม.และปริมณฑลคุณจะเจอนี่กรมอุตุก็ยังไม่รู้นะแต่เรารู้ก่อนละมันจะมีสึนามิมันจะมีพายุอันแรงกล้ากทม.และปทุมสมุทรปราการผมไปแอบเช็ครายละเอียดมาแล้วนะสมุทรสาคร
นครปฐมรอบๆนี้ปทุมนนทบุรีด้วยทั้งหมดเนี่ยกำลังจะมีผลเลือกตั้งที่คนจะตกใจแต่ว่าหลังจากเราคุณผู้ชมชมรายการนี้วันเสาร์ที่6เนี่ยเสาร์ที่6มันมีเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งผมคิดว่าจากที่มีโพทั้งโพทั้งโพยทั้งการทำกรรมวิธีหลากหลายนะใช้ออนไลน์ใช้อะไรก็ตามทีเนี่ยผมคิดว่าแต่ละพรรคน่าจะมีการปรับยุทธวิธีชัดเจนผมก็ต้องปรับแต่ก่อนเราจะวิเคราะห์ว่าแต่ละพรรคปรับยังไงเนี่ยนะคุณวิสุทธิ์วันที่7พรุ่งนี้เข้าไปลงนะครับคุณสืบหน่อยว่าเลือกใครแล้วเราจะได้ประเมินถูกผมเดาไม่ถูกนะเนี่ยถึงวันที่ผมเดาไม่ถูกนะว่าเขาจะลงให้ใครนะฟังดูแล้วเนี่ยเป็นภารกิจที่ยากมากคุณไปสืบหน่อยผมอยากรู้เพราะว่าถ้าผมรู้ว่าคุณวีผมไม่บอกใครนะเรารู้กัน3คนนะบอกได้ไหมรู้กัน3คนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยากยากทำไมแต่ว่าเขตที่ผมไปเลือกรอบนี้คนที่เคยเป็นสสเดิมเนี่ยจะสอบตกอันนี้ผมทราบมาก่อนเลยเออไหนเขตไหนโอเคโอเคอย่าพูดเรื่องผมเลยเอาเป็นอย่างที่คุณชัยโพต่างๆที่ออกมาเนี่ยผมว่าถ้าเราสรุปรวบยอดสรุปรวบยอดก่อนที่จะไปดูว่าแต่ละคนยังไงเนี่ยถ้าเราสรุปรวบยอดเนี่ยผมพูดอย่างนี้จะถูกไหมว่ากลุ่มหรือพรรคการเมืองที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลในขณะนี้มีคะแนนรวมกันครับเกินจำนวนสสรวมกันมากกว่ามากกว่ากลุ่มที่ร่วมรัฐบาลขณะนี้ถ้าตามโพตามโพไม่ต้องตามโพเอาที่เราสรุปเลยทั้งหลายเรารวมมาแล้วเนี่ยรวมแล้วเกิน250คือมากกว่ากันแล้วกันมากกว่าฝั่งรัฐบาลเดิมมากกว่ามันต้องเกิน250อยู่แล้วเนาะโอเคขอต้องขอชัดเจนแต่ว่ามากกว่าเนี่ยในหลายระผมมากกว่ามากเลยนะนี่ไงประเด็นที่ผมต้องขอความรู้คุณธวิชัยคือว่าเท่าที่คุณธวิชัยมีประสบการณ์แล้วดูจากข้อมูลหลากหลายเนี่ยนะเราติดตามมาขนาดนี้แล้วคุณธวิชัยคิดว่าส่วนต่างระหว่างพรรครวมกันในกลุ่มที่ได้คะแนนมากกว่ากับกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยกว่าด้วยจำนวน500เป็นตัวตั้งเนี่ยส่วนต่างมันจะเยอะไหมทิ้งกันเป็นร้อยทิ้งกันเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยที่นั่งฉะนั้นรวมกันฝั่งที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเก่าคือฝั่งค้านฝ่ายค้านเนี่ยรวมกันน่าจะเกิน320ประมาณ320ผมว่าอย่างนั้นทางฝั่งนี้ประมาณ180ประมาณโอ้อย่างนี้ง่ายเลยถ้าอย่างนั้นเพื่อไทยก้าวไกลก็สามารถก้าวสู่ทำเนียบได้สิก้าวสู่ทำเนียบรัฐบาลได้ตรงนั้นคนละเรื่องคนละประเด็นกันเฮ้ยคุณจะรีบร้อนไปไหนวะไปไหนวิสูตรเป็นสเต็ปสิคือเราให้มันเข้าใจกันก่อนว่าเสียงฝั่งที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลตอนนี้ได้มากกว่าฝั่งหนึ่งแน่นอนซึ่งถ้าได้มากกว่ามันต้องเกินกึ่งต้องเกินครึ่งอยู่แล้วแต่คุณธวิชัยเนี่ยให้หินว่ามันเกินมากๆว่ากันเป็นร้อยถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือต่างกัน120เสียงคุณคิดแล้วคุณถูกก็ง่ายสิไม่ได้ดิอย่ามาคุณคิดว่าเท่าไหร่จะไปง่ายเงยเลยเราคุณคิดว่าเท่าไหร่ผมคิดว่านะรวมไปละ200เกือบไม่ถึง300อ่ะ200เท่าไหร่แล้วเอาให้แน่ๆหน่อย270กับ230โอเค200ใกล้300ใกล้300มากกว่าใกล้250ใช่มั้ยโอเค270ต่อ230โอเคอย่างนั้นก็แปลว่าอย่างนี้ก็ตั้งรัฐบาลยากขึ้นนิดยากขึ้นนิดแต่ว่าตัวเลขเมื่อสักครู่ก็ไม่ได้แปลว่าตั้งง่ายนะถูกคือไม่ได้แปลว่าชนะจะได้ไม่ไม่คราวนี้ถ้าอย่างเงี้ยเขาจะได้ตั้งหลักตั้งลำได้ถูกอันนี้ผมประเมินจากโพและประเมินจากกระแสประเมินจากที่สัมภาษณ์ใครต่อใครนะใช่ผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะมากกว่าที่เราคิดว่ามันสูสี230 250มันจะเทมาข้างนึงเลยแล้วก็ที่สำคัญซึ่งก็ก้าวไกลก็คิดผิดเหมือนกับคุณสโลแกนช่วงโค้งสุดท้ายเขาบอกยังไงรู้ไหมเขาจะไปรวมตัวกันวันที่12จะมุ่งสู่ทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่คุณมุ่งสู่สภากรเขาเลือกสสคุณอย่าสร้างความเข้าใจผิดมุ่งสู่คือมันคือเป้าหมายการจับเดือดกันคือเพราะว่ากระโดดข้ามไปเลยแต่ที่คุณนายพูดถูกต้องแล้ววันที่เราจะรู้จริงๆว่ากระแสพักไหนตกกระแสพักไหนขึ้นแล้วยังประคองได้หรือเปล่าเนี่ยคือเย็นวันที่12ใช่เย็น12ก่อนเลือกตั้งเพราะวันที่13เนี่ยมันหาเสียงได้แค่6โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการหาเสียงแบบลำลองแล้วหาเสียงแค่ครึ่งวันงั้นน้ำหนักอ่ะ
ให้ไปดูเลยว่าวันที่12ถ้าพักไหนตั้งเวทีที่ไหนท่าทางเป็นยังไงฮึกเหิมไหมหัวคะแนนจัดตั้งหัวคะแนนธรรมชาติกระแสกระสุนบ้านใหญ่บ้านใหม่มากันครบเครื่องไหมนะวันที่12รู้ครับผมมองอย่างนี้นะผมมองอย่างนี้แต่ละพักเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายเขาที่จะส่งข้อมูลมาใช่ณวันนี้ข้อมูลที่เข้ามาจากเครือข่ายเขาเนี่ยมันมาลักษณะอย่างนี้ว่าฝ่ายค้านเดิมอะรวมกันเนี่ยจะมากกว่าฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะจำนวน80ถึง100เกินจากนั้นตรงนี้แหละที่ต้องปรับแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดอย่างนั้นนะเพราะว่า7วันนี้ก็ยังไม่แน่แล้วพูดถึงวันนี้คราวนี้สังเกตดูนะไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วคุณวิชัยนะอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นครับคือคุณประวิตรนะป้อมเออตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยคิดว่าแกจะยอมเปลืองตัวขนาดนี้วันนั้นผมอยู่บ้านใช่ไหมเปิดทีวีไว้แต่ผมไม่ได้ดูได้ยินเสียงคนตะโกนอ่ะผมนึกว่าเอาอีกแล้วชุมนุมกันอีกแล้วประท้วงอีกแล้วนึกว่าพันธมิตรหรือว่ากปปส.อะไรใช่ไหมมาแล้วเพราะอะไรนึกว่าได้ยินเสียงฟังดูสิลองดูถ้าคุณไม่ดูภาพนะคุณฟังเสียงเฉยๆคุณคิดว่าไม่อีกแล้วเป็นใครเป็นใครลองฟังดูสิพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับพี่น้องชาวจังหวัดเฮ้ยผมว่าแกยุขึ้นว่ะผมว่าแกยุขึ้นใครผมเพิ่งพูดไปนะว่าไอ้เรื่องค่าไฟค่าน้ำมันเลยผมพูดแปลว่าแกไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่ว่าจริงๆแกต้องเอาด้วยว่ะเพราะว่าเอาแน่นอนยังเห็นแกไอ้พรรคพลังประชารัฐก็ยังไปหาเสียงอย่างนั้นตลอดใช่โอเคอ่ะงั้นอ่ะคราวนี้นั่นนี่คือเดี๋ยวก่อนนี่คือสัญลักษณ์ที่สำคัญมากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยปรับมาก่อนในการเมืองไทยทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมเห็นไหมทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยนะจะต้องมีคนร้องเรียนแล้วนะว่านี่คือปลุกระดมมวลชนใช่เป็นการเมืองนอกสนามนอกสนามนะอันนี้อันนึงนะซึ่งผมคิดว่าเปลี่ยนแต่ในระหว่างทางคุณวิชัยคือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ยุทธวิธี คือเรื่องที่คุณเศรษฐากับคุณอนุทินสู้กันโอ้โหหนักมากนะหนักมากนะอันนั้นหนักแล้วที่จริงผมพอเข้าใจเบื้องหลังนะเออแต่ว่าขอฟังก่อนได้ไหมดูหน่อยว่าทำไมใช่แต่ที่แล้วอ่ะครับคุณวีระบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเอาคุณเศรษฐามาเป็นเบอร์หนึ่งแน่ใช่แต่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ผมว่าเปลี่ยนแล้วเอ้าเหรอเดี๋ยวคุณเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวทีละนั่นไปฝากเอาเศรษฐาก่อนใช่ไหมคุณเศรษฐาก่อนเอาจะเอาใครก่อนเอาคุณเอาเศรษฐาก่อนดีไหมผู้เศรษฐาก่อนผู้เศรษฐาอนุทินก่อนเขาซดกันเนี่ยดูสิไม่น่าเชื่ออื่นที่เคยเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลถึงแม้เขาจะเสนอแคนดิเดตนายกเป็นคนของพรรคเขาแต่ถ้าเกิดเขาได้คะแนนเสียงไม่พอพี่น้องว่าเขาเสนอใครเข้ามาอีกครับพลเอกประยุทธ์กลับมาอย่างแน่นอนครับถ้าไม่เอาต้องไม่เอาพรรคทั้งหลายที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในวันนี้มีทางเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้อย่างเดียววันนี้ต้องเข้าคูหากาพรรคเพื่อไทยทั้งสองใบครับพี่น้องเราไม่เห็นคุณนิดออกแนวบู๊ขนาดนี้ไม่เคยเห็นเลยเพียงแค่เดือนเดียวนี่นะใช่ไม่มีคาบประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแสนสิริแล้วว่ะก่อนหน้านี้คือเริ่มเสียงเริ่มแหบยิ่งแหบยิ่งดุยิ่งแหบยิ่งดุปรากฏว่าตอนแรกเมื่อสักก่อนหน้านี้สองสามวันก็ขึ้นเวทีประกาศไม่เอาสองลุงระบุเลยไม่เอาพรรคพลังประชารัฐและไม่เอาพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็วันต่อมาก็ไปขึ้นเวทีที่นครพนมเพราะนครพนมนี่แข่งกันเดือดช่วยคนสุขใจโดยเฉพาะภูมิใจไทยเวทีภูมิใจไทยบอกก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยพรรคไหนพรรคภูมิใจไทยที่มาหาเสียงกับพี่น้องว่าถ้าเลือกให้บัตรหนึ่งให้กับภูมิใจไทยอีกบัตรหนึ่งให้กับเพื่อไทยแบ่งกันนะไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าถ้าพี่น้องทำอย่างนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็จะไม่ได้แลนสไลด์นะแล้วท่านทราบไหมถ้าเพื่อไทยจะไม่ได้แลนสไลด์ไม่ได้ okay. แล้วพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าท่านเลือกเขาจะไปเลือกใครเป็นนายกรู้ไหมพลเอกประยุทธ์โอ้โ
โอ้เสียหนูนี่โอ้หนูก็ฉุนกึกเลยซัดกึกเลยนะโอเคบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้โกหกหลอกลวงประชาชนอันนั้นรอบหนึ่งแต่รอบนี้นี่รอบล่าสุดนะคุณอนุทินตอบเหมือนกันฟังดูโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมาวิเคราะห์เดี๋ยวมาวิเคราะห์ไปเอาท่านพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาพูดโกหกนะครับถ้าเลือกพรรคภูมิใจไทยมากพอไอ้คนที่พูดอยู่ตรงนี้แหละครับเป็นนายกครับแล้วมันไม่มีใครปัญญาอ่อนหรอกครับถ้าเกิดมาเยอะเนี่ยดูซิเดินทางร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำปลาใสจนคอแหบคอแห้งเสร็จแล้วไปบอกว่าถ้ามาเยอะๆแล้วเอาสิ่งที่เราพึงจะได้ไปประเคนให้คนอื่นเนี่ยมันมีที่ไหนล่ะที่คนไม่ใช่ควายนะครับถ้าจะให้รับใช้ก็เลือกมาเยอะๆไม่มียกให้ใครหรอกครับมันยกไม่ได้โอ้โหดูเหือแตกขนาดนี้จะไปยกให้ใครล่ะเราก็ชูอะไรให้ล่ะชูนิ้วอะไรล่ะคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับโอ้แรงโอ้โหโอ้ยไอ้คุณยาเกิดอะไรขึ้นอ่ะคนเคยรักกันนะซัดกันไม่ไว้หน้านี่ผมขอเท้านิดหนึ่งให้ฟังให้รู้ว่ามันแรงขนาดไหนหลังจากรอบแรกก่อนรอบนี้ทั้งสองก็พยายามที่จะเขียนจดหมายโต้กันโต้กันแล้วก็พอให้สัมภาษณ์ก็บอกไม่มีอะไรกันส่วนตัวไม่มีมันไม่ได้ของพรรคเอาอย่างนี้สาต่อแล้วผมก็นึกว่าคงเบาลงใช่ไหมไม่แล้วก็คงจะมีผู้ใหญ่มาบอกเอ้ยใจเย็นๆเผื่อเราต้องจับมือกันนะเว้ยแต่นี่ไม่เลยอ่ะนี่แรงขึ้นอีกแล้วยิ่งแรงขึ้นเนี่ยก็ยิ่งเห็นชัดเจนว่าการแข่งขันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอีสานหนักมากอีสานหนักมากโดยเฉพาะนครพนมแล้วคนที่ลงเนี่ยคือรองประธานสภาใช่ไหมสุภาชัยโพสุคนนั้นพลาดเสียไม่ได้นี่ไม่ได้เออแล้วก็มีคนหนึ่งที่เคยอยู่กับพรรคหนึ่งไปอยู่พรรคหนึ่งด้วยใช่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 มันมีการสลับขั้วคนเพื่อไทยมาอยู่ภูมิใจไทยคนภูมิใจไทยไปอยู่เพื่อไทยก็คือคนที่มีโอกาสจะได้เป็นสสในพื้นที่นะคันนี้มันสำคัญคันนี้ประเด็นที่มันเกิดลักษณะแบบนี้ในแง่ของเพื่อไทยเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ชัดเจนเหมือนก้าวไกลเรื่องไม่เอา3ปไม่เอาพรรคพลังประชารัฐไม่เอาพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาจะไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่จะไปโหวตให้แม้แต่คนมาสร้างทฤษฎีนี่นะมีคนมาสร้างทฤษฎีปณีประนอมอย่างนี้นะว่าถ้าเกิดพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาเอาคุณประวิตรไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคหรือว่าพรรคภูมิใจไอ้โทษพรรครวมไทยสร้างชาติเขาตัดคุณประยุทธ์ออกไปอย่างนี้รวมกับเขาได้ไหมมีคนมาคิดให้นะเอ้ยจริงๆมีคนมาคิดให้มีคนมาคิดให้ผมบอกผมคิดไม่ถึงว่าอย่างนี้ว่าไอ้คนที่ไม่มีหัวเนี่ยนะตัดหัวไปเลยเหรอเอ้ยการเมืองมันจะได้ขนาดนั้นมันจะทุเรศทุรังได้ขนาดนั้นเลยแล้วตกลงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ผมคิดว่าเขาเปลี่ยนครับตอนนั้นเนี่ยกระแสคุณเศรษฐาขึ้นมาระดับนึงโอ้ยอย่างนี้เลยนะขึ้นมาในโพนี่ขึ้นมาระดับนึงแล้วตอนนั้นคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไปคลอดลูกแล้วผมคิดว่าพอกระแสพิธามาแรงๆสัปดาห์นี้เนี่ยปกติคนเพิ่งผ่าตัดทำเซเซเลียนคลอดลูกเนี่ยนะไม่ลุกเดินขึ้นมาเร็วขนาดนี้สองวันเฮ้ยผ่าด้วยนะเอ้ยผ่าท้องเว้ยผ่าท้องนะผ่าท้องนะใช่ลุกขึ้นมาเลยออกมาทลงแถลงข่าวแล้วตามด้วยที่ผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นจุดที่คุณชัยบอกว่าครับทางพรรคเปลี่ยนแผนแล้วครับเพื่อไทยอาจจะสลับตัวปรับแผนหนึ่งนะผมว่าสาเหตุหนึ่งก็ถามไปลุงอิงทะเลาะกับอนุทินครับผมว่ามีส่วนโอเคทำให้ผู้ใหญ่บอกว่าเอ้ยคุณไปนั่งพักข้างสนามก่อนเดี๋ยวไอ้ตัวเปลี่ยนตัวเล่นถูกต้องเปลี่ยนตัวเล่นสองโผพอพิธามาโผล่ตอนนั้นเนี่ยพอคุณอุ้งอิงไปคลอดลูกเนี่ยเสียงของพิอุ้งอิงลงเลยนะพิธาขึ้นอุ้งอิงลงเศรษฐาไม่ขึ้นพิธาขึ้นใช่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 เฮ้ยอย่างนี้ก็แปลว่าเสียงคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่เคยเอาเศรษฐาเท่าที่ควรนะแล้วยังมีการอินเสิร์ตด้วยทวิตเตอร์ของทักษิณมาอีกตีความมันใหญ่เลยไว้ตกลงจะกลับมาเลี้ยงหลานเนี่ยนะไอ้พวกที่แบบอะไรนะต่อต้านระบอบกลับมาเลยมึงกลับมาเลยและทันทีทันใดเร็วมากคือการปรับแผนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเร็วด่วนมากก็ออกมาให้คุณอุ้งอิงแถลงข่าวโดยด่วนคุณอุ้งอิงก็บอกพร้อมลุยเลยพร้อมจะหาเสียงเลยใช่ๆๆแล้วสัปดาห์นี้คุณอุ้งอิงซึ่งไม่เคยออกดีเบตเนี่ยอาจจะมาออกดีเบตแล้วก็ที่เป็นตัวสัญญาณที่ชัดเจนก็คือมีคลิปสารคดี
18นาทียาวขนาดนั้นเลยเหรอจะออกคืนวันเสาร์เนี่ยทุ่มหนึ่งชื่อ The Candidate The Candidate เรามีหนังตัวอย่างใช่ไหมมีหนังตัวอย่างลองดูนิดนึงก่อนแล้วค่อยมาอัดทีหลังนะว่าอย่างไรนะทีเซอร์ขอทีเซอร์ดูครับโอเคมาหลานสาวนายกยิ่งรักชินวัตรค่ะพี่น้องไม่เคยคิดว่ามันแน่นมันคนเยอะมันอะไรไม่เลยเขาตั้งใจมารอเขาตั้งใจมารอเราแล้วก็หลายๆคนเขาก็คิดถึงทั้งคุณพ่อคุณอาปฏิรูปการปกครองคุณนิ่งผ่านประสบการณ์ทางการเมืองที่วิกฤตเป็นวิกฤตชีวิตในครอบครัวแล้วก็วิกฤตของพรรคเพื่อไทยความมุ่งมั่นความเป็นนักสู้และมีภาวะผู้นำที่เสียงเต้นเสียงเต้นคนทุกคนเต้นนักธุรกิจการทำงานความอยู่ได้ของพรรคเพื่อไทยความอยู่ได้ของคุณอิงอยู่ที่สถาประชาชนชลนาถอยู่ได้เพราะคุณอิงอ่ะโอเคเดี๋ยวคันนี้คือพอเขาปล่อยคลิปทีเซอร์ครับแล้วก็ปล่อยด้วยเป็นสารคดีประมาณ17นาที18นาทีอันนี้คือจะมีต่อไหมหรืออันเดียวพอวันแน่นอนผมว่าเชื่อว่ามีเพราะว่านี่เป็นการปรับแผนอย่างเร่งด่วนฉับพลันคำว่า the candidate เนี่ยภาษาอังกฤษ the นี่คือคนเดียวนะมีคนเยอะสักไม่ใช่ a candidate นะแล้วถ้าเขาจะยังมีคุณเศรษฐาเป็น candidate เขาต้องมี the candidate ต้องมีทีเซอร์อีกอันนึงอีกอันนึงนะหรือออกมาพร้อมกันแต่ว่าเขาชูองค์เองชูองค์เองเพราะมันต้องเดี่ยวเจอเดี่ยวแล้ว okay. ความที่มีถึง3คนเนี่ยแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยมันสร้างความสับสนครับเพราะว่าพิธาคนเดียว okay. เดียว okay. ชัดเจนชัดเจนชัดเจน okay. แล้วก็ไปสู้กันในขึ้นเวทีไปปราศัยต่างๆนานา one message okay. หลักการของการสื่อสารในยามวิกฤตเนี่ยต้องให้ชัดเจนชัดเจนสั้นชัดสั้นชัดไม่ต้องไปทวนเพราะว่าพอโผล่มาอุ้งอิงได้เท่านี้เศรษฐาได้เท่านี้พิธาได้อย่างนี้เลยสองอันนี้รวมกันนะก็ยังไม่เท่าพิธายังไม่เท่าบางจุดแต่ว่ายังสูงกว่าแต่มันไม่ช่วยแล้วไงถ้าสมมติว่าผมยังมีสองจิตสองใจแล้วอุ้งอิงดีแล้วให้เศรษฐาดีนะแสดงว่าผมไม่ได้คิดถึงพรรคเพื่อไทยละผมคิดถึงสองคนนี้แหละฉะนั้นปาร์ตี้ลิสต์จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ทางนี้ชัดทางนี้กระแสคนรุ่นใหม่มีคนรุ่นกลางก็เริ่มจะเอาปรากฏการณ์ครั้งนี้คือกินข้าวในบ้านเนี่ยปรากฏว่าเด็กรุ่นใหม่สามารถแนวโน้มพ่อแม่ให้ไปโหวตตามแล้วตอนนี้หลายบ้านหลายบ้านถึงก้าวไกลกระแสครั้งที่แล้วคุณลุงคุณพ่อคุณปู่ขอมาโอเคครับครั้งนี้หนูขอบ้างผมเห็นคลิปเห็นคลิปว่าไงคนรุ่นใหม่เออพ่อวันเกิดหนูขออย่างเดียวเลือกก้าวไกลพ่อบอกเลือกลุงตู่หนูขออย่างเดียวขอบัตรใบนึงให้ก้าวไกลโอ้นี่ไม่คืออันนี้คลิปอะไรวะนี่คือคลิปของบรรดา FC ของก้าวไกลนะอ๋อไม่ใช่ก้าวไกลออกเองนะโนแล้วพ่อบอกโอเคเป็นของขวัญเกิดของลูกยอมพ่อยอมโอ้โหอะไรเงี้ยเนี่ยนี่แหละคือโอ้โหเว้ยน่ากลัวเว้ยใช่ไหมหนักครับมันสื่อถึงใจนะใช่เออมันสื่อถึงใจคราวนี้มันต่างที่สำคัญอย่างนี้ผมสังเกตดูนะขาเชียร์ก้าวไกลฝั่งไอเนี่ยฝั่งอนุรักษ์นิยมฝั่งกะอำนาจนิยมเนี่ยที่เป็นขาเชียร์โดดๆเลยนะไอ้โพยความมั่นคงมั่นแข็งอะไรเนี่ยหายไปเลยว่ะเจอไอ้กระแสไอ้ก้าวไกลมาขนาดนี้งงเลยอาจารย์วีระเคยบอกว่าคนวัย70เป็นการลงเลือกตั้งครั้งสุดท้ายใช่ไหมใช่ใช่ขาเชียร์ลุงตู่ลุงป้อมบอกว่าคุณป้าคุณลุงครับนี่คือครั้งสุดท้ายของเราดังนั้นต้องไปเรียกลุงตู่ The Last War ใช่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  The Last War ใช่ใช่ใช่ครั้งสุดท้ายของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเรียกลุงตู่ครับใช่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 ฉะนั้นปัญหาของเพื่อไทยคือมันมีกระแสทั้งก้าวไกลและกระแสลุงตู่ขึ้นมาด้วยใช่ใช่ใช่ทางภาคใต้เนี่ยนะแล้วก็ในกทมบางส่วนเนี่ยนะกทมนี่กระแสคุณประยุทธ์แรงขึ้นนะนี่ล่าสุดโพสันติบาลมาได้สส6-7 คนนะเว้ยรวมไทยสร้างชาติอ่ะจริงๆนะเอ้ยจริงๆเดี๋ยวผมให้คุณดูผมนี่ตื่นตาตื่นใจมากไม่รู้ว่าผมกทมกทมจะมีสึนามิครับพรรคใดพรรคหนึ่งหรือไม่เกิน2พรรคเนี่ยนะจะกวาดเกือบหมดแต่ว่าที่น่าสนใจกว่านั้นว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยก็ต้องมานั่งปรับว่าเราจะจับมือกันเพื่อที่จะเอาให้ได้เกิน300เต็มๆมั้ยตอนเนี้ยไฮไลท์ละไฮไลท์ละนะคืออย่างงี้
เราต้องเข้าใจสเต็ปมันก่อนนะสเต็ปในการจะฟอร์มรัฐบาลกับสเต็ปในการจะเลือกนายกแล้วสเต็ปในการจะมาเลือกประธานรัฐสภาแล้วก็สเต็ปในการจะประกาศรับรองส.ส.ใช่ของกกต.ครับแล้วยังมีเรื่องย่อยก็คือมีเรื่องยุบพรรคไหมแล้วก็มีเรื่อง disqualify ผู้สมัครหรือแคนดิเดตนายกบางคนไหมทั้งหมดเนี้ยในก้อนเนี้ยต้องค่อยๆไล่ไปตามลำดับไม่งั้นน่ะคุณจะงงไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถึงบอกว่าเรื่องไปสภาก่อนอย่าเพิ่งไปทำเนียบจะต้องใจเริ่มต้นเลยคุณธวิชัยว่าพอปิดหีบปั๊บคะแนนออกมาโอ้ยจับมือจับไม้กันอะไรกันใหญ่เลยกกต.ยังไม่ได้รับรองให้ท่านเป็นส.ส.แม้แต่มนุษย์เดียวเลยต้องใช้เวลาเท่าไหร่60วัน60วัน60วันในการไม่เกิน60วันใช่ถ้าเขายื้อเต็มพิกัดนะไปจบวันที่13กรกฎาคมกรกฎาคมแต่แล้วกันมันก็ไม่สนใจเข้าโทรกิ้งกลางกันแล้วแล้วก็โทรไปอยากอยากมาจับมือกันที่โรงแรมแล้วก็เถอะไม่รู้อ่ะแต่ตัวเลขไม่เปลี่ยนมากนี่แต่ว่าคืนนั้นเนี่ยที่คุณวีระจัดที่ช่อง9เนี่ยนะผมก็ได้ยินเขาพูดว่าอ๋อก็ให้พรรคที่ได้เสียงข้างมากจัดก่อนตั้งแต่บรรดาเนี่ยนะผมบอกว่า no way พอบ่ายๆวันที่3 14เนี่ยนะ4 5โมงเย็นปังคะแนนเริ่มทยอยออกนะเขาทุกพรรคหากันแล้วกริ้งกลางกันแล้วคุยกันแล้วมันไม่มีว่าพรรคใหญ่ที่สุดรอให้เขาดูว่าพรรคใหญ่แล้วก็ให้เขาตั้งไม่ได้แล้วถึงมาเบอร์2ไม่มี1 2 3 4เขากรี๊ดกลางหากันทันทีผมว่าอย่างนี้ผมว่าขนาดนี้นะเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงบรรยากาศทางการเมืองนะทำไมว่ามันไม่มีไม่มีมันสามารถอ้างได้ทั้ง2แบบแบบที่1ก็คือคุณไปรวมกันมาให้เกินครึ่งนึงของส.ส.500คนก็แล้วกันคุณจะรวมยังไงเรื่องของคุณใครก็ได้นะใครก็ได้นะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักที่ใช้ส่วนได้ว่าพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดจะให้โอกาสจัดตั้งรัฐบาลก่อนมันก็พูดไปแบบนั้นน่ะลิปเซอร์วิสอ่ะลืมได้เลยแต่มันไม่ง่ายมันไม่มีอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่มันไม่ง่ายเพราะมันจะมีพรรคที่อยู่กลางๆเนี่ยที่ดูก่อนว่าใครติดต่อฉันมาแล้วก็จะให้อะไรฉันฉะนั้นมันยังไม่มี250ทันทีหรอกคืนนั้นทั้งคืนอ่ะวันรุ่งขึ้นด้วยอีกหลายวันอ่ะที่ยังไม่มีใครได้250ฟังให้ดีมีแต่ฉันเบอร์1ฉันเบอร์2ฉะนั้นฉันดูเหมือนฉันมีสิทธิ์ตั้งแต่ในความเป็นจริงคือไอ้กลางๆเนี่ยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยต่างคนต่างต่อรองกันอยู่ฉะนั้นจะไม่มีว่าเฮ้ยฝั่งนี้ได้250ก่อนหรือได้ช้ากว่ามันจะสู้กันในทุกเม็ดเลยอ่ะงั้นจะปล่อยข่าวกันทุกวันปล่อยไปจนเมื่อไหร่ปล่อยไปจนกกต.ประกาศรับรองส.ส.จากอย่างไม่เป็นทางการจนกกต.ประกาศรับรองสองเดือนคราวนี้พอกกต.เนี่ยจะประกาศรับรองทีเดียวทั้ง500ไหมหรือขั้นต่ำที่ประกาศคือ475คนอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งเพราะอันนี้มันจะนำไปสู่การโหวตนำไปสู่การโหวตอย่างน้อยก็โหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรอันนี้อันนึงผมภาวนาให้กกต.ประกาศทีเดียว500เลยให้ครบไปเลยต่างไงฮะต่างกันที่25คนนะเว้ยไม่น้อยนะแต่มันยากเพราะว่าบัญชีกลางก็ร้องเรียนกันเยอะไม่ก็ผมก็บอกกับทางกรรมการกกต.ไปบอกว่าร้องเรียนก็ยังมีเวลา1ปีจะสอยคุณก็รับรองไปก่อนสิแต่เพื่อความปลอดภัยเขาจะไม่ประกาศ 100% ก็ไม่รู้ละเขาเซฟไว้ก่อนไม่รู้เขาจะเผื่อเหลือเผื่อขาดนิดหน่อยแล้วก็ตามทีนะแต่มันจะเผื่อมากคุณพนักกับผมเขาไม่มีทางประกาศ 100% 95% ก็เก่งแล้วเจ้าร้านไหนครับแน่ผมอยากยื่นมือจับมือคุณสุชาติจับมือโอเคมาหลังๆประเด็นโอเคจบๆๆนะตรงนั้นเนี่ยการจับขั้วจับข้างชัดเจนก็คือการเลือกประธานสภาผู้แทนใช่ไงมาเริ่มตรงนั้นไงไอ้ตรงประธานสภาเลือกเนี่ยเขาเตรียมไปแล้วแหละว่ากลุ่มไหนอ่ะได้มากอันนี้มันถ้ามันคะแนนขาดมันก็จบหรือแลกกันละหรือจะมีการสลับกันคุณเอาประธานสภาไปผมเอานายกอะไรก็ได้เป็นไปได้คราวนี้ไฮไลท์ที่สำคัญก็คือการนัดประชุมของประธานรัฐสภาเพื่อจะเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ใครอาวุโสที่สุดสองพรรคเลยคุณชัยครับเรามีพรรคการเมือง67พรรคส่งส.ส.บัญชีรายชื่อและส.ส.เขตเลือกตั้ง4,900 กว่าคนนะ เรามีพรรคแค่43พรรค
มีพรรคทั้งหมด43พรรคครับที่ส่งรายชื่อคนที่พรรคเขาจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐให้สมาชิกรัฐสภาเลือกจำนวนทั้งหมด62คนเพราะว่าบางพรรคมัน3คนบางพรรคมัน2คนนะแต่ถ้าเราดูจากไอ้พรรคไหนที่จะมีสสได้เกิน25คนซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่เขาจะโหวตได้เนี่ยเหลือไม่กี่คนแล้วผมตัดออกมาแล้วนะกี่คนแล้วเหลือแค่9คน9คนจาก6พรรคก็นั่นแหละไม่เกินนี้ไม่เกิน9คนจาก6พรรคแต่คนที่นั่งประธานคนแรกก่อนที่จะเลือกประธานจริงอ่ะคือผู้อาวุโสที่สุดอาวุโสสูงสุดตอนแรกต้องก่อนที่จะเลือกคุณชวนด้วยคุณชวนนะน่าจะคุณชวนเป็นทำหน้าที่คุณชวนเสร็จคุณชวนนะคุณชวนก็จะนั่งแล้วคุณชวนก็จะต้องเป็นคนจัดการเรื่องเลือกประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตอนนั้นเราจะเห็นแล้วมีผลได้เสียกับการวางเกมไม่มี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 ไม่คุณเป็นคุณมีหน้าที่มาประชุมเปิดประชุมรัฐสภาสสกับสวมารวมกันแล้วก็มาโหวตขณะนี้เนี่ยถ้าคุณวิชัยฟังคุณวิษณุพูดไม่ผมจะพูดอย่างนี้นะผมลองขายไอเดียดูครับว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนอ่ะเขาต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภารัฐสภาสสบวกสวเกินกึ่งหนึ่งแต่มีความจำเป็นไหมว่าเขาต้องมีคะแนนเสียงรับรองจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิน250คนจำเป็นไหมควรจะดีกว่าเรื่องนายกนะจำเป็นไหมจำเป็นจำเป็นจำเป็นนะถ้าจำเป็นก็คือต้องทำนะถ้าจำเป็นต้องมีนะถ้าไม่มีไม่ได้นะกับบอกว่ายังไงก็ได้ไม่ได้ระบุไว้นี่รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้นะไม่ได้ระบุนั่นแปลว่าอะไรสสไม่ถึงกึ่งก็ได้แล้วไปบวกกับสวสมมติสมมติเอาผมเอาซีนาริโอคุณสุทธิชัยมาที่แล้วเราพูดของคุณชัดเจนอย่างคุณเนี่ย270 230เนี่ยสมมุติว่ามันออกมาอย่างนี้นะครับไอ้คนที่ได้230เขามีสวโหวตให้แล้วเกินกึ่งหนึ่งไอ้คนที่มี270เนี่ยก็มีสวโหวตให้แต่มันแต่ไม่มันแพ้มันแพ้คุณธิชัยแพ้แพ้แพ้เพราะนั้นได้นายกอ่ะแบบนี้ไหวไหมโอ้แบบนี้ไหวไหมที่คุณวิษณุพูดเนี่ยไหวอย่างนี้ไหวไหมอันนี้คือเรื่องนายกนะเรื่องนายกนะยังไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะใช่ใช่นายกเสียงข้างมากแต่รัฐบาลในตอนเริ่มต้นเป็นเสียงข้างน้อยแต่จะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่คุณวิษณุพูดจะเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ไม่กี่วันและจะเป็นเสียงข้างมากขึ้นมาเองนี่ไงนี่ไงผมนึกว่าแกเป็นแค่นิติบริกรนะนี่แกเป็นท่านคือประสบการณ์นะผมคิดว่าทามมิ่งที่แกพูดเนี่ยสำคัญเอ้ยครับแกพูดนี้ไม่คุณวิชัยผมเนี่ยบอกฝากคนไปบอกท่านรองวิษณุเครืองานนั่นน่ะบอกว่าไหนๆท่านก็จะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองหลังการเลือกตั้งครั้งนี้คุณพูดตัดหน้าไม่ไม่ไม่แกพูดแกพูดเองว่าจบนี้แล้วแกไม่มาแล้วแกจะไม่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกอะไรอีกแล้วตำแหน่งทางผมก็บอกว่าช่วยไปเรียนท่านว่าผมอยากขอสัมภาษณ์นั่นเพื่อที่จะให้ท่านช่วยให้อธิบายว่าความเป็นมาในแง่ที่ไอประสบการณ์ที่ท่านมีอยู่ในฐานะเลขาธิการคณะรัฐมนตรียาวนานผ่านนายกนะเยอะเขียนหนังสือออกมาขายอะไรเนี่ยนะผมก็อยากฟังว่าในนาทีนี้ท่านรองวิษณุท่านประเมินสถานการณ์ยังไงผมเป็นแกผมบอกผมเก็บไว้เขียนเองดีกว่าไม่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 แกบอกกับเด็กคำแรกเลยว่าไม่อันนี้ก็ชัดเจนไม่คือผมไม่ไม่บอกไม่ไม่คือผมบอกเด็กไปบอกชื่อผมปั๊บไม่ไม่ไม่ทันทีเลยไม่ไม่แกผมก็บอกเด็กบอกว่าเฮ้ยมึงไปช่วยไปบอกท่านผู้ว่าทีว่าเฮ้ยช่วยทบทวนหน่อยว่าบอกผ่านรายการนี้ไม่ไม่แล้วเด็กมันก็เงียบไปเลยเงียบไปเลยเพราะว่าคุณวิษณุแกตั้งใจผมเดาเอานะนี่ไงแกเขียนเสือแกดีกว่าจะมาให้วีระไม่ไม่ไม่คือที่แกมาออกเนี่ยผมคิดว่าตอนนั้นแกเงียบมากเงียบมากแกมาพูดให้ช่วยนิดนึงตอนที่รัฐบาลทำเรื่องกกต.เรื่องจะช่วยค่าน้ำค่าไฟอ่ะบอกว่ามันเรียบไม่เรียบร้อยอะไรกันแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเงียบไปเลยแกมาพูดครั้งสุดท้ายเนี่ยผมว่าแกตั้งใจจะพูดเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะคุณจะต้องค่อยๆใจเย็นๆกันนะโว้ยครับเลือกนะเลือกนายกผมรับรองได้ว่าเสียงข้างมากในสภานายกได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งในรัฐสภาแน่ผ
พราะไม่งั้นมันไม่ได้เป็นนายกในรัฐสภาแต่ว่าจะได้สสเกินครึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นั่นมันอยู่ที่คนละ9แล้วไงแต่ละขั้นตอนแล้วนะการเมืองไทยนี่คุณต้องดูเป็นช็อตๆนะใช่ใช่ใช่สแนปช็อตนะคุณอย่าไปมองพอคุณได้เป็นนายกปั๊บก็จะเข้าล่องลอยอย่างที่คุณวิษณุพูดแต่ว่างูเห่าก็จะเลื้อยมาอีกใช่ไหมถ้างั้นอ่ะไม่ใช่งูเห่าเลื้อยไม่กระโดดเห็บกระโดดเลยไม่ใช่งูเห่าแต่ละก็เลื้อยแล้วผมคุณมีคนพูดหลังไมค์กับผมครับว่าถ้าลงมติอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยที่ได้คะแนนมากที่สุดนะแล้วรวมเป็นปีกอย่างนี้ว่านะมีสสออกจากพรรคเพื่อไทยทันที30คนเอานี่ไงโอ้โหนี่เอ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่งูเห่างูแหวแล้วไอ้นี่มันแบบเห็บแล้วเว้ยเห็บเห็บกระโดดไปเลยนะเออเอ้านี่นี่เขาพูดกับผมเลยนะเขาพูดกับผมเลยบอกเขาบอกพี่วิระชัวร์เลยมันมีปรากฏการณ์ที่ยืนยันเรื่องนี้ระหว่างนี้ที่หาเสียงโดยเฉพาะทางภาคใต้ผู้สมัครบางคนเนี่ยบอกกับชาวบ้านเลยลงให้ผมนะเขตนะแต่พักลงให้พักไหนผมไม่ว่าแล้วคือขอให้กูเข้าไปก่อนอ่ะใช่ๆพักไหนเนี่ยเดี๋ยวไปหาเขาเองใช่ใช่ใช่เขามาหาเราเองใช่ใช่ฉะนั้นมันเริ่มจะมีการทิ้งทวนจริงๆคือขอให้ชาวบ้านลงให้เขาอ่ะเขตแต่เรื่องพักนะไม่เป็นไรใครมาขอให้เข้าไปแต่อย่าลืมให้ผมได้นะไม่คุณจะพูดอะไรคุณพูดติวะคุณเป็นมัวรออะไรกันคุณพูดติไม่ผมจะถามว่าจะไม่รู้ผมว่าโอเคคุณรอกันอะไรวะพูดติรอผู้โอโสเถียงให้จบผมไม่ได้เถียงแต่ผมฟังคุณสีใจคุณจะพูดอะไรก็พูดติผมสนใจจะไม่รู้บอกว่าโอเคนะฮะเสียงข้างนอกจะเสียงข้างมากจะขึ้นมาเองใช่ไหมฮะแต่ว่าจะรัฐบาลใหม่เนี่ยไม่อยู่ไม่ถึงขนาดเจอกฎหมายงบประมาณอ่ะใช่ถูกต้องคืออย่างนี้คนมาพูดอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ได้หรอกอันนี้มันแง่ๆอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากรัฐบาลมีเสียงข้างน้อยมันไปเจอกฎหมายรัฐสภาอภิปรายไว้วางใจมันก็เสร็จแต่การที่เขาจะมีคนมาสนับสนุนเขาก่อนที่จะถึงการผ่านกฎหมายสำคัญเนี่ยอันนี้สำคัญงบประมาณใช่ไหมงบประมาณอันนึงอยู่แล้วนะอันอื่นด้วยทุกอย่างแหละทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการโหวตอ่ะเขาต้องดึงคนมาได้แล้วแต่มันจะทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่การเมืองแบบไทยๆที่คุณวิษณุพูดเนี่ยคือการเมืองแบบไทยๆไม่ต้องห่วงนะครับถ้าใครได้เป็นนายกเมื่อไหร่มีคนกระโดดมาหาจะเรียกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงคุณจะเรียกงูเห่าหรือเห็บก็ตามแต่ตามแต่มันไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อยนะผมจะบอกก่อนปรากฏการณ์จะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างที่ผมพูดนะนายกเสียงข้างมากแต่รัฐบาลยังเป็นเสียงข้างน้อยและจะเป็นเสียงข้างมากในที่สุดอะไรเงี้ยมันมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยชั่วคราวชั่วคราวแล้วก็รัฐบาลเสียงข้างมากถาวรก็ไม่ถาวรอีกนะชั่วคราวเป็นช่วงๆนะไม่เพราะมันทำได้อะไรเพราะเหตุสำคัญนะคือขั้นตอนที่จะเลือกนายกก็ไม่ได้กำหนดไว้มีขั้นตอนเดียวคือเมื่อกกต.รับรองแล้วสสให้ประชุมร่วมให้ไม่ที่เมื่อกกต.รับรองสสครบร้อยละ95แล้วแล้วประกาศเนี่ยรัฐสภาจะต้องเปิดภายใน15วันใช่หลังจากนั้นการเลือกนายกรัฐมนตรีกับการตั้งคณะรัฐมนตรีไม่มีการเขียนไว้ครับเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีไม่มีการใช่ไม่มีการเขียนไว้แต่ว่าคุณประยุทธ์จะรักษาการ2เดือน3เดือน6เดือนไม่ก็คุณยังเลือกนายกไม่ได้ก็ยังไม่มีครม.ดิแล้วระหว่างนั้นมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างอ่ะทีนี้มันมีที่เราพูดค้างเอาไว้ในรายการที่แล้วเวลาหมดพอดีเนี่ยก็คือพอถึงกระบวนการสองสภามาประชุมร่วมเพื่อเลือกนายกนะก็มันไม่ได้เขียนเอาไว้นี่ว่าโหวตยังไงก็มีนักวิชาการที่บอกว่าโหวตเขาบอกเขาเขียนเนี่ยโหวตเปิดเผยเปิดเผยแค่นั้นโดยลงคะแนนโดยเปิดเผยแต่ไม่ได้บอกว่าลงแบบไหนเออนี่ไงฉะนั้นก็มีนักวิชาการที่บอกว่าเฮ้ยเพื่อความแฟร์นะลงทีละอันลงทีละพวกทีละสภาสมมุติว่าเอาสสก่อนเพราะว่าคนสงสัยว่าสวเนี่ยจะถูกกดดันไหมจะถูกดันอะไรไหมเนี่ยแล้วเพื่อความโปร่งใสชัดเจนเอาอย่างนี้กันเอาสสลงก่อนสอ500คนลงก่อนดูซิใครได้เกิน250ไหมถ้าเกินไหมแล้วก็ค่อยมาอันนี้ถ้าเกิน250ความชอบธรรมมีสวก็ควรจะฟังอีก250เนี่ยสวก็ลงไปควรจะแล้วมารวมกันโอเคเป็นไปได้ไหมยากอ่ะฮะยากอ่ะได้ครับได้ประชุมแล้วลงมติลงมติของสมาชิกรัฐสภาโอเวอร์รูว่าจะใช้แบบนี้ได้ทำได้ผมเป็นสวผมไม่เอา
ไม่ชัดเจนไปไม่มันก็คือ ชัดเจนไปเจอไม่มันก็จะเจออุปสรรคครั้งแรกคือไอ้เสียงส่วนใหญ่ในสภา2สภาเหมือนกันไม่เอาไม่เอาจะไม่เอาแบบนี้เอาเอาแบบนี้มันไม่มีพลังเลยใช่ไงไม่เอาแบบนี้ไม่มีการต่อรองนอกในห้องน้ำเลยใช่ไหมเข้าห้องน้ำไม่มีประโยชน์เข้าห้องน้ำไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้รวยฉี่จนหมดท่อไม่ได้อะไรสักอย่างแต่ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละที่มันเป็นตัวทดสอบโอเคนี่ฟังมาทั้งหมดผมได้ข้อสรุปตอนที่ผมพูดต้นไงว่าเออว่าเฮ้ยท่านคะแนนเสียงท่วมท้นก็เข้าสภาได้สิไม่ใช่แล้วไม่ใช่มีปัจจัยอะไรไม่มันมีอีกประเด็นที่เป็นไปได้คือสมมติครับสมมติเพื่อไทยรวมกับก้าวไกลรวมกับอะไรในปีนี้ได้320ที่คุณสุชัยพูดนะผมคาดเดาไปหยิบพรรคไหนจากฝั่งนู้นมาสัก70ครับจบต้องได้เกิน375แต่จะเป็นรัฐบาลที่แม่งโคตรยุ่งเลยเพราะพรรคนึงจะได้สอได้รัฐมนตรี2คนคนรองกันหนักโอ้ยปวนคือจำนวนสสของพรรคร่วมรัฐบาลมากเกินไปเนี่ยการจัดสรรรัฐมนตรี36ตำแหน่งเนี่ยครับขณะเดียวกันถ้าเรามองซีกรัฐบาลผสมปัจจุบันถ้ารวมกันเนี่ยนะถ้าฝั่งนี้ได้เกิน300เนี่ยทางนี้250ก็ยากขึ้นไม่ได้250แน่นอนไม่คราวนี้ก็ได้คือทางนั้นฝากเอาเนี้ยจากนั้น300ทีนี้200ดีกว่า200อันนี้มันจะได้ใกล้เคียงหน่อยอันนั้น300ที่200ถ้าเขาได้200เขารวมกันเขาไปเอาสวเขาได้นะก็ใช้วิธีไหนก็ไม่ต้องใช้วิธีไหนเขาไปโหวตในสภานะก็ผมก็เสนอชื่อฝั่งนี้ก่อนเสนอชื่อฝั่งนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการลงมติเลือกตั้งใครเป็นนายกนะครั้งนี้เนี่ยนะพูดตรงๆอ่ะผมว่าเหลือไม่เกิน5คนอ่ะสมมุติว่าเราเปลี่ยนใจนะว่าพักอะไรล่ะพักเพื่อไทยย้ายเปลี่ยนนะสลับตัวเล่นนะเอาอุ๊งอิงมานะแพทองธารมานะเอาเศรษฐาลงไปนะที่เหลือมันก็ต้องเป็นประยุทธ์เป็นอนุทินเป็นพิธาอนุทินพิธาใช่ไหมถามคนใช่แต่ถ้าเกิดแต่ผมทราบมาว่าเขาจะใช้วิธีลงมติคณะกรรมการบริหารพักก่อนนะสำหรับเพื่อไทยว่าเขาจะเสนอใครใน3คนนี้ตอนโหวตจริงๆคุณคิดว่ามันมีความหมายอะไรมีความหมายไว้คุณฟังคุณไม่มีความหมายในการอธิบายประชาชนว่าเป็นยังไงทำไมผมเลือกคนนี้คุณฟังกว่าอนุทินพูดหรือเปล่าวันนั้นอ่ะเออว่าตอนที่ทะเลาะกับคุณเศรษฐานักข่าวถามบอกว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบอกไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าพรรคนั้นน่ะใครเป็นคนเคาะผู้คำเดียวชัดๆเลยไม่แต่ผมว่าอนุทินเขามีพอยต์นะเขาสวนสวนย้อนเกร็ดที่ผมว่าแสบมากครับคือตอนเลือกตั้งนายกปี62อ๋อพรรคคุณไปเสนอชื่อใครล่ะธนาธรไม่เสนอชื่อ3คนของพรรคคุณละชัดชาติสุดารัตน์ชัยเกษมอ่ะคุณไปเสนอธนาธรทำพระแสงอะไรล่ะโอ้โหเขาย้อนเกร็ดเลยใช่แต่คนก็ถามคุณรุทินเนี่ยประกาศไม่ร่วมงานกับทหารพอเลือกตั้งเสร็จไปอยู่คุณประยุทธ์อ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้บอกไม่ร่วมงานกับทหารเขาไม่พูดอะไรชัดๆอย่างนั้นหรอกไม่รู้ใครมาตอดเขาบอกต้องให้ได้ตอนนั้นก่อนจะเลือกตั้งปี62คุณอนุทินไปงานที่เราจัดที่สมุทรสงครามคุณจำได้เขาไม่ได้พูดอะไรขอชัดๆเลยเขาไม่ได้พูดแชทกันเลยเออพูดแหมเราเจอกันคุณชัยเนี่ยเชิญแกไปคุยที่จำได้ไหมใช่ของ 96.5 นั่นแหละเออคุณอยู่ตอนนั้นน่ะ 96.5 ใช่เออปี62อ่ะใช่จัดที่สมุทรสงครามอ่ะผมยังไปนอนตั้ง2คืนอ่ะแกพูดบอกว่าต้องให้สสเลือกแต่ตอนนี้นะผมเขาก็แกร่งขึ้นเขาก็แกร่งขึ้นจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าคุณอนุทินไม่ได้เป็นกอบเป็นกำจริงๆนะก็ลำบากผมว่าแกไม่เอาหรอกนายกถึงแกจะมีเสียงมากกว่าอีก2พรรคสมมุติว่าภูมิใจไทยได้สัก70พรรคประยุทธ์กับพรรคประวิตรได้สักอย่างละ40อ่ะรวมกันก็เป็นประมาณ150จับประชาธิปัตย์ด้วยแล้วรวมๆกันประมาณสัก200สมมุติอย่างเงี้ยนะถ้าแกได้แค่70เนี่ยผมว่าแกไม่เอาหรอกนะผมว่าแกไม่เอาหรอกแกก็ต้องให้ประวิตรให้ประวิตรให้เนี่ยซึ่งมันทำใหที่เศรษฐาพูดมันมีน้ำหนักไงผมเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้มึงยังไม่ทำเหรอใช่ใช่เออฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในช่วงอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยการปรับยุทธศาสตร์สำคัญมากเมื่อวันก่อนเพื่อไทยก็ยังไปหาเสียงนะครับ
ก็ยังย้ำคำว่าต้องอย่าปันใจปันใจต้องไม่มีการแบ่งสองใบใช่คนละพักไม่เอาละใช่ใช่ใช่ขณะเดียวกันพักก้าวไกลเนี่ยเขาก็ประกาศเป้าเขา160เลยนะ160เลยนะมีคนบอกว่าเฮ้ยพักถ้าคุณเพื่อไทยกับก้าวไกลตีกันอะตาอยู่มานะ3-4เนี่ยขึ้นมานั่นหลายหลายเขตนะใช้ธวัฒน์เลขาต่อมาเลขาต่อมาเลขาพักก้าวไกลเลขาพักก้าวไกลออกมาบอกว่าไม่ใช่ครับมันไม่ใช่กรณีของตาอยู่ครับกรณีของเราเพื่อไทยกับก้าวไกลนั่นคือเรือล่มในหนองเรือล่มในหนองทองจะไปไหนแปลว่ามันอยู่ตรงนี้บ่อเดียวกันมั้ยมันไม่ข้ามบ่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือคนเชื่ออย่างนี้ว่าไม่ข้ามบ่อแล้วเชื่อว่าบ่อที่เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายเสรีนิยมก้าวหน้านิยมเนี่ยคนในบ่อนี้มีมากกว่าในบ่อที่เป็นอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถึงเวลามันจะสวิงกลับมาโหวตอะไรกันได้มากน้อยแค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าภาพที่จะออกมาก็คือว่าฝั่งนี้ถ้าได้มากถึงขั้นที่มันเกินคาดนะ300บวกบวกมากครับฝั่งนี้จะต้องดิ้นอย่างมากเลยก็ฝั่งดิ้นปัจจุบันไปขอร่วมผมว่าดิ้นไปขอร่วมใช่ฝั่งนี้เขาก็เลือกว่าถ้าจะจำเป็นต้องเหลืออีกสัก30 40 50ที่นะก็จะมีเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมครับรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมเพื่อชาติประชาชาติเพื่อชาติใช่ไหมประชาชาติไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยแล้วก็กล้าไทยพัฒนากล้าเพิ่มท็อปไทยไทยพัฒนาด้วยตรงนั้นน่ะที่เขาคิดว่าเหมือนถ้าอย่างนี้จะเป็นสภาพการเหมือนกับพรรคเล็กพรรคน้อยหนึ่งเมื่อคราวที่แล้วซึ่งไม่ได้รัฐมนตรีไม่ได้แต่โหวตให้มันจะผมจะมีอย่างนี้นะผมว่านะอาจจะมีโหวตให้แต่ไม่ต้องร่วมรัฐบาลก็ได้ไม่ร่วมรัฐบาลชั่วคราวมาร่วมก่อนเดี๋ยวมาคือโหวตให้ก่อนแล้วก็อีเหียนเก้าอี้ไว้ว่าทีหลังมันเป็นไปได้ฝากเงินดาวไว้อันนี้เรามองแง่ดีมากเลยฝากเงินดาวไว้ก่อนใช่อย่าลืมนะอย่าลืมเพื่อนกันนะเนี่ยก็แน่นอนมันก็มีจังหวะที่ตอบแทนกันได้เพื่อไม่ต้องอาศัยทางสวเลยนี่ไงอันนี้คือยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยผมบอกเนี่ยอันนี้คือยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยเกาะให้มาได้ก่อนขอเสียงสนับสนุนแล้วเรื่องการร่วมรัฐบาลเนี่ยเราไว้คุยกันทีหลังไอ้ฝั่งนี้มันก็คิดอย่างนี้ไอ้ฝั่งนี้ก็บอกว่าเอ้ยมาโหวตให้ผมกันก่อนไปก่อนไปก่อนแล้วให้สวมาลงก่อนแล้วมาร่วมรัฐบาลว่ากันทีหลังเห็นไหมแต่ฝั่งนี้นะลุงตู่กับลุงป้อมต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนก็จะคุยกันไหมต้องคุยถึงจุดนี้ต้องคุยละไม่แต่เขาคุยไปแล้วมันต้องคุยใหม่ถ้าอาทิตย์นี้ต้องคุยอีกถ้าพลังประชารัฐได้ส.ส.น้อยกว่าก็ให้ตู่ไปถ้ารวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.น้อยกว่าพลังประชารัฐก็ให้ประวิตรไปไอ้น้อยกว่าเนี่ยน้อยเท่าไหร่ด้วยนะบางทีน้อยกว่า25ก็เลิกพูดกันนะอะไรใจมันใจร้ายไงใจร้ายจริงๆว่ะใจร้ายมากไปสัมภาษณ์มายังใจร้ายความเป็นจริงก็คือณขณะนี้อ่ะลุงตู่เนี่ยกระแสดีกว่าลุงป้อมแน่นอนนะชนะอำนาจต่อรองตอนนี้อยู่ที่ลุงตู่ถูกต้องกระแสดีกว่าคะแนนจะดีไม่มีช็อตลิสต์เป็นประวิตรไงไม่มีใช่ไหมผมไม่มีช็อตลิสต์ชนะนายกเป็นประวิตรมันถึงจดลงด้วยว่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยทำไมผมนี่งงเลยถ้าพี่น้องไม่เอ้ยนี่นะเสียงจะไม่กลับมาดังนั้นแกทำทุกอย่างได้ตอนนี้อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยยังคุณคาดได้เลยว่าจะมีอะไรแปลกๆพิสดารที่เราไม่เคยเห็นมาอีกหลายเรื่องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาหน้าเนี่ยเรามีข้อจำกัดนะในการจะวิเคราะห์อะไรต่ออะไรพวกนี้งั้นบางส่วนต้องขอให้คุณผู้ชมเนี่ยคุณช่วยเทคโน้ตไปเองก่อนเพราะบางอันนะผมพูดไม่ได้ผมพูดแล้วผมจะซวยเออตั้งหนึ่งวันที่หน้าใช่อย่างเนี้ยคุณรู้ไหมว่าล่าสุดเนี่ยครับโพยพนันไม่รับแทงก้าวไกลแล้วไอ้ทำไมวะเพราะตัวเลขที่มันส่งมาเนี่ยทุกคนเหแทงมันจนไม่รับแล้วไม่ไหวแล้วกลัวไม่รับแล้วไม่รับแล้วรถปิดรับแทงไปแล้วตัวเลขเดิมเนี่ยไม่เกิน50เนี่ยตอนนี้ปิดรับแทงไปแล้วเจ้าของบ่อนห้ามข้าไม่เอาล็อกแต่อะไรมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ถ้ามันผิดพลาดไปนะโผล่เผยตั้งหลายแหล่หน้าแตกกันบ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อไว้ด้วยนะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเราพูดอะไรมากไม่ได้จริงจะให้คุณให้โทษเราก็จะพูดเรื่องที่ให้คุณอย่างเดียวไม่ให้โทษให้คุณแล้วเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองโอเคเอาละแล้วที่หน้าก็มีเวลา7วันนะฮะสำหรับตัดสินใจได้ให้มั่นใจนะว่าจะใครเข้าสู่สภานะวันนี้ลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcastwww.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify
SoundCloud, Apple Podcast และ Google Podcast